กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมโอเควันนี้มีประเด็นอะไรหลายอย่างแล้วมีไอเทมที่มาใหม่มากมายนะครับและมีกิจกรรมมากมายเลยสำหรับคนที่เข้ามาก็ขอขอบคุณและรับชมไปเลยนะครับผมกับกิจกรรมต่างๆนะครับผมนี่ครับปั่น Wi-Fi คูณร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นไอเทมแบบแรงมากแล้วแต่คือมันเสียเพชรนะถ้าเรากดใส่ชิปนะครับมันจะ98บวก50ครับลด 38% นี่148เพชรครับลองดูดิจะได้อะไร ออกมาโอ้โหสุดยอดเลยคาธนะบูย่าเดย์นะครับที่เขาแข่งขันกันครั้งที่แล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมของกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับเฮฮาเดือน10นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมก็ลองมาเล่นดูสำหรับคนที่อยากได้ชุดตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางโอ้แต่มันเป็นไอเทมแรงนะดูดิก็เป็นของบูย่าบูย่าเนาะก็ไอเทมก็กลับมาให้เราเล่นนะครับผมก็ลองเล่นดูนะส่วนวันนี้นะครับพี่บอกเลยว่าโอ้โหสกาเมกาลาดอนนี่แบบโคตรเท่เลยว่ะแบบว่าอยากได้แต่แบบเดี๋ยวจะลองหมุนดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้แต่ยังไงพี่ก็ต้องให้ได้นี่เลยกับสกาเมกาลาดอนนะครับผมสกาหรืออะไรน่าจะเป็นสกานะพี่ว่านะสกานะดูดีโอ้โหเอฟเฟกต์สังหารเลยนะท้ายเกี่ยวแจกครับผม นี่ครับอยู่ในตู้สุ่มกาชานะครับก็เหมือนเดิมเหมือน AK Blue Frame นะครับก็เหมือนกันก็คือเป็นการอัปเดตปืนนะครับเป็นพูดเลยว่าเป็นปืนสกาที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับกับกระบอกนี้นะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ดูรายละเอียดนะแต่พี่ลองสุ่มก่อนนะไม่น่าเอาจริงแล้วคือไม่น่าเอาเพชรไปสุ่มไอ้กิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือได้คารณะมาอันเดียวถือก็ไม่ได้นะครับผมก็ลองดูไม่เอา2อันนี้นะลองกดดูก้าเพชรได้ไม่ได้โอ้โหเลยแล้วจังหวะนี้เลยแล้วโอ้โหได้เบบี้ชาร์กนะครับไม่ได้เมกาลาดอนนะครับผมโอเคก็กดไปจัดไปทีนึง29สกาเมกาลาดอนสกาเมกาลาดอนโหโคตรเจ๋งนะครับบอกเลยนะคือเป็นสกาที่ที่ได้ผลึกนะครับผมก็ตามนั้นเลยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการต้องจัดให้ได้นะแต่มีไอเทมเยอะอยู่นะหลายอย่างนะดูดินี่คือสกาเมกาลาดอนนะครับผมดูดิโอ้โหมันโคตรเท่เลยอาวุธพิฆาตที่เต็มไปด้วยความกระหายเลือดนะครับผมและแบบว่ามีท่าทางเลือดปืนออกมาโคตรเท่เลยนะบอกเลยนะเกี่ยวกับสกาเมกาลาดอนก็บอกนี้นะครับผมดูดิในเดี๋ยวเรามาดูครับโอเคก็ประมาณนี้เลยมีทางด้านโมเดลใหม่แล้วก็เอฟเฟคแบบเหมือนปะทะนะครับกับแล้วก็นี่เลยโมเดลใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ปลดล็อกอะบิลิตี้คือลดความทนทานของเกราะและหมวกคือพวกที่ใส่แบบถ้าคือไปเจอแอนดูอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมนี่แล้วดูท่าเรียกปืนไม่เป็นไงแล้วทำไงต่อกวักว้าแล้วก็เอฟเฟคสังหารก็คือปลาฉลามพุ่งมาดูปืนคือมันสุดยอดเลยว่ะคือพี่ชอบว่ะดูดิแล้วก็อัตราการยิง2นะถ้าเกิดอัพถึงเลเวล5นะเมื่อกี้นะแล้วก็มีเอฟเฟคสังหารแบบแสดงชื่อเป็นฉลามพุ่งมากินนะครับคือก็ถ้าเกิดใครมีก็โอเคนะครับเป็นระดับโคตรดีเจนเลยนะพี่บอกนะเกี่ยวกับสกาเมกาลาดอนนะครับผมดูเอฟเฟคสังหารดูนะนี่พี่ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่นะครับผมก็ตามนี้เลยใครอยากได้ก็ไปหมุนในตู้กาชานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันว่าวันนี้นะครับพี่จะสอนนะครับคือ GM ไม่ได้บอกครับแต่พี่จะบอกนะครับนี่เลยกับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงเกาะสวรรค์นะครับคือวันนี้จัดเต็มเลยนะก็คือให้เราเข้ามาหน้านี้ครับบางคนงงว่าดอกไม้คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกครับนี่เลยก็การเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นทางหน้าของสภาเขื่อนพีคแล้วก็สวนยางนะครับก็คือเกาะแก้วนะครับแล้วก็ท่าตกปลานะครับทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับก็คือเป็นแมปใหม่ที่โหลดเข้ามาแทนโหมดทะเลทรายนะครับผมก็ก่อนจะไปจัดเต็มนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมคือบางคนชะล่าใจว่าทำโทเค็นทุกวันก็คือจะได้ครับแต่ที่จริงไม่ได้นะครับผมก็คือโทเค็นดอกซากุระนี่เลยก็คือเดี๋ยวพี่ให้ดูนะสำหรับคนที่ล็อกอินวันที่1นะครับรับไปเลยคูปองไดมอนด์ไหนใครได้มั่งเม้นมาหน่อยครับบวก1ครับง่ายๆครับผมก็โอเคเราดูตัวนี้นะครับ เป็นซากุระที่เราเก็บมาตอนนี้มี37นะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเควสครับ
คือลงเล่นทุกรอบนะครับผมแบบนี้ครับผมเดี๋ยวให้พี่ให้ดูนะก็ประมาณนี้เลยจะสุ่มตามแมปนะครับเป็นดอกซากุระอย่างนี้ครับให้เราเก็บมานะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งครบ120ได้เท่าไหร่ยิ่งดีนี่คือจบตาปุ๊บอันนี้พี่ก็ให้น้องพี่เล่นรวดเดียวเลยนะนี่ได้2ได้5คือเราบวกสะสมไปเลยครับยิ่งครบก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วเรารับก่อนก็คือจบไปนะครับคือเดี๋ยวกิจกรรมหมดก็จบนะครับนี่เลยประมาณนี้เลย5 6อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมและถ้าเกิดเราได้มาพบมันจะสะสมให้นะครับผมเป็นนี่เลยประมาณ37ใช่มั้ยเราสามารถใช้ตาของซากุระนะครับก็คือโทเค็นซากุระนะครับสามารถเลือกของ3ชิ้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปก3สีนี่เลยปาร์ตี้สตาร์อะไรอย่างนี้ก็เลือกไปครับแล้วแต่เราติ๊กถูกไว้นะครับและกดรับได้เลยนี่เลยแต่สำหรับพี่อันที่1พี่จะเอาปกพี่อันที่2ครับนี่และก็ทางด้านของบอร์ดนะครับผมเคซี่อินเตอร์ฮิตเตอร์นะครับผม ไปก็คือเอฟเฟคก็ประมาณนี้นะครับก็คือใครชอบตัวนี้ก็เอาไปนะครับเจ้ากระต่ายนะครับผมส่วนพี่ชอบอันนี้เลยผู้รอดชีวิตแห่งแดนลกร้างนะครับผมพี่จะเอาอันนี้นะครับผมสำหรับพี่นะก็ใครชอบแบบพี่ก็เลือกตามพี่เลยเพราะพี่จะไปมิกกับอันที่2นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สวยงามเลยคือมีแบบเหมือนกงจักรอะโคตรเท่อะแล้วเกิดเราคีย์บอร์ดในแมปอะสวยปะล่ะก็สวยนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบฮิปเตอร์หน่อยก็เอาแต่อันนี้พี่ไม่แนะนำให้เอานะคือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับผมก็คือเป็นบอร์ดสีม่วงๆโง่ๆนะครับผมก็อยากได้ก็เอาไปนะครับแต่พี่ไม่แนะนำให้เอาอัน1อัน2เท่านั้นนะครับผมสำหรับคนที่ชอบอันที่1กับอันที่2ก็เอาไปแต่ถ้าเกิดชอบอันที่3ก็ไม่ว่ากันครับเอาไปได้ครับกับบอร์ดนี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไอเทมที่เราจะได้ฟรีชิ้นที่3กันครับบางคนก็รู้แล้วเนาะบางคนไม่รู้ก็ดูสักนิดนึงนะครับผมกับนี่เลย120โทเค็นนะครับซากุระนะครับก็จะได้อันนี้เลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บโทเค็นซากุระไม่ใช่ว่าเราดูทำตามภารกิจนะครับเราต้องไปเก็บในแมปด้วยครับนี่เลยอันแรกนะครับเป็นผู้รับใช้แห่งปราสาทอะไรเนี่ยทมินปะผู้รับใช้แห่งปราสาทเฮมันครับผมโทษทีเฮมันปานเฮมันนะประสาทน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันที่2สำหรับใครที่ชอบอันที่2ก็นี่เลยแพ็คมอลจิตนะครับก็คือเป็นมันจะไปมิกกับบอร์ดนะครับผมก็สวยงามเลยสำหรับพี่จะเอาชุดนี้เลยสวยงามด้วยว้าวๆด้วยนะก็คือเซ็กซี่เรดี้นะครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบแบบฮิปเตอร์หน่อยนะครับผมก็เป็นทางด้านของไอเทมชิ้นที่3ก็คือนี่เลยโอ้โหกางเกงช่างแซ่บเหลือเกินก็เป็นฮิปเตอร์นิดนึงดูดีสต็อปเปอร์นะครับผมก็สวยงามดูกางเกงด้วยโอ้โหรองเท้าก็สวยก็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นไอเทมที่สามารถรับฟรีไม่เสียเพชรสักบาทสักเม็ดนะครับผม เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ AGM ไม่ได้บอกนะครับก็คือเราต้องมาดูเองแต่พี่มาบอกนะครับผมอย่าชะล่าใจนะครับไม่ใช่ทำภารกิจไปวันๆนะครับก็คือให้ลงไปเก็บในแมปก็ดีนะครับยิ่งเราครบเร็วเราก็รับเร็วนะครับก็ประมาณนี้เลยกับโทเค็นซากุระนะครับเกาะสวรรค์ใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือเป็นการอัปเดตเนาะก็ประมาณนี้เลยนี่เลยอัปเดตทั้งหมดเลยใครอยากดูคลิปเต็มเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับก็บางคนก็ลงไปเล่นแล้วก็ดูแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้เห็นว่ามีสาระก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมช่องกอริลลาทีวียินดีสร้างคลิปดีๆให้ทุกคนรับชมครับผมโอเคส่วนอันนี้ครับสำหรับคนที่มีเพชรเหลือเฟือหรือไม่เหลือเท่าไหร่นะครับก็มายิงนี่เลยไอวอร์ครับพี่แนะนำว่าง่ายๆเลย1100 point ก็ได้นะครับ100แต้มครับแต่สำหรับพี่ยิงไปแค่66แต้มครับก็ได้นี่เลยไอวอร์คริสต์มาสซานต้าถือระเบิดนะครับก็ระดับรีเจนเช่นกันนะครับผมก็คือมันสุ่มมาแล้วได้บอร์ดอีก2อันด้วยนะก็ประมาณนี้เลยก็ตามนี้เนาะสำหรับคนที่อยากได้ไอวอร์นะครับผมก็สวย
สุดสวยเลยนะครับผมสุดสวยสุดสวยไม่สวยครับรับประกันได้แน่นอนครับก็เอาพอยต์น้อยๆครับส่วนพี่ไม่ได้จะฝากครับก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยและนี่เลยกิจกรรมเกาะสวรรค์นะครับถ้าเกิดมีอันนี้มีกิจกรรมขึ้นมาพี่จะรีบลงให้เลยนะครับผมกับกิจกรรมนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับไปหาโทเค็นซากุระให้ครบ120ชิ้นนะครับและสกาเมเกลาดอนน่ะต้องจัดให้ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผม Love you